Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast โดนแน่เพื่อไทยซัดรัฐบาลประยุทธ์ทุจริตพุ่งเจอกันในศึกซักฟอกเย้ยไหนบอกยึดอำนาจเพื่อปราบทุจริตหมอชลน่านซัดรัฐบาลบิ๊กตู่ทุจริตพุ่งสะท้อนบริหารประเทศเลวแย้มเจอเรื่องนี้ในอภิปรายมาตรา152ด้วยแน่ทั้งที่เป็นรัฐบาลที่ต้องการมาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี2564โดยจากจำนวนประเทศ180ประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยได้35คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่110ของโลกลดลงจากปีก่อนที่ได้รับ36คะแนนและเป็นอันดับที่104ของโลกว่าเป็นสัญญาณชัดว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นจนสามารถบ่งชี้เป็นดัชนีได้สะท้อนกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งที่เป็นรัฐบาลที่ต้องการมาปราบทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะที่สุดนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่านอกจากนี้ดัชนีดังกล่าวยังสะท้อนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถในการเข้าไปดูว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะปราบอย่างไรและจะแก้อย่างไรถือเป็นความล้มเหลวรวมถึงยังสะท้อนว่ามีการปล่อยปละละเลยรู้เห็นเป็นใจแสวงหาผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อตนเองเพื่อกลุ่มและเพื่อพวกพ้องตลอดจนเป็นการบ่งชี้ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้มากเพราะผู้ประกอบการต้องจ่ายสวยหรือหาวิธีการไม่สุจริตให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เขียนไว้ชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้วเบื้องต้นได้มีกรอบหารือไว้ระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยแบ่งเนื้อหาเป็น2กลุ่มใหญ่คือประเด็นของแพงต้องเสนอประเด็นให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรส่วนประเด็นต่อมาเป็นประเด็นเฉพาะเช่นพรรคเพื่อไทยเสนอเรื่องเหมืองทองอัคราและพรรคก้าวไกลเสนอเรื่องฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเวลาเราเสนอไป36ชั่วโมงและในการประชุมครั้งหน้าจะมาแบ่งเวลากันอีกครั้งว่าแต่ละพรรคการเมืองจะใช้เวลาเท่าไรอย่างไรก็ตามในรายละเอียดได้มอบหมายให้นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านเป็นผู้ดูแลและขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ